wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam za na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะมิตรรักแฟนเกมฟรีฟายฟิวชั่นนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้นี่พี่เมียบอกได้เลยว่านะฮะวันนี้จะมาหาข้อมูลข่าวใหม่เรียกว่าน้องๆหลายคนแบบเรียกร้องอยากให้พี่ทำคลิปแบบว่าหาของใหม่เรียกว่าของใหม่ที่กำลังเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับเรียกว่าแหล่งข้อมูลของพี่เมียวเนี่ยโดนปิดไปหลายอย่างมากคือพี่เมียวก็เลยแบบว่าพี่เมียวเขาว่าก็พยายามหาข้อมูลให้เต็มที่เพื่อให้น้องๆได้รู้ของใหม่ก่อนใครนะครับได้ว่าน้องๆก็ก่อนไปรับชมนะครับน้องๆช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยแล้วเรียกว่าพี่ก็ได้จะมีกำลังใจในการไปหาข้อมูลใหม่ให้น้องนะครับผมก็โอเคนะครับเรามาดูหัวข้อที่หนึ่งนะครับก็คือด้านของปืนลูซี่นั่นเองครับนะฮะเป็นปืนที่เรียกว่าปืนกดเบาตระกูลเดียวกับ MP40 นะครับผมก็เราดูจากรูปภาพนะครับของแต่งปืนเนี่ยมันจะใส่พวกถ้าเราดูจากที่มันใส่ได้ครับมันสามารถใส่ได้ทั้งพวกใส่จุกเก็บเสียงนะครับมันสามารถใส่จุกเก็บเสียงได้แล้วก็สามารถใส่มาเซิล3นะครับแล้วก็ใส่ C-Max นะฮะเวล3ได้นะครับส่วนขาตั้งกับสโคใส่ไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าปืนนี้เนี่ยของแต่งก็เหมือน MP40 นะครับแต่แค่ไม่มีเรียกว่าอะไรนะฮะขาจับนั่นเองครับกับอะไรครับประมาณนั้นแหละครับผมนะโอเคแล้วเรามาอยู่หัวข้อที่ต่อนะครับตือเรื่องของสโคต่างๆนะครับเรียกว่าสโคเนี่ยคือน้องๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับสโค3อย่างนี้นะครับก็คือเหมือนอันแรกแน่ๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสโคคูณ8นะครับสโคกของพวกสไนนะอีกสโคก2สโคกอีก2สโคกอ่ะพี่เมียไม่แน่ใจว่ามันเป็นสโคกเหมือนถ้าใครเคยเล่นเกม PB นะครับน้องๆจะเห็นไอ้ลำกล้องเนี้ยมันเหมือนปืนคิดนะฮะคิดอ่ะฮะปืนคิดในเกม PB อ่ะไฟแบงค์นั้นปืนคิดคู่อ่ะน้องๆนะแล้วก็มันเหมือนปืนคิดจริงๆถ้าพี่ถ้าใครเคยเล่น PB นะครับก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับผมก็ส่วน3สโคกเนี่ยพี่เมียไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเข้าวันไหนนะครับเรียกว่ามันก็เป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะฮะสำหรับมันเอามาสปอยของเซิร์ฟนอกนะครับโอเคเรามาอยู่หัวข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของปืนทางของปืนอักนะฮะปืน AUG ฮะอักนั่นเองนะครับถ้าใครเคยเล่นเกม PB เนี่ยจะรู้ว่าปืนอักเนี่ยเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมนะครับก็ตระกูลเดียวกับพวก AK แหละไม่ใช่หรอกเป็น AK แหละเป็นปืนที่แบบ AK บวกกับ XM8 อ่ะ AA ละวะ AM8 XM8 นะครับเนาะคือแบบเป็นปืนที่ค่อนข้างที่แบบว่ายิงหนักพอสมควรนะถ้านึกภาพไม่ออกก็เหมือนกอซ่าแหละง่ายๆดีนะครับเปรียบเทียบเหมือนกอซ่าเลยนะปืนอักก็ดาเมจพอกับกอซ่านะครับแต่พี่แมวคิดว่ากอซ่าน่าจะดีกว่าอักนะครับแต่อักนี่ก็เป็นปืนค่อนข้างที่จะถ้าใครเคยเล่นเกม PB นี่ก็คือแบบว่าโอ้โหปืนแม่งแรงพอกับโอ้โหแบบโอ้โหแรงจัดนะครับปืนอยู่ในหมวดปืนกลเรียกว่าปืนกลจุดโจมที่อันตรายนะครับผมหัวข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของปืนกลนะครับปืนกลเรื่องของปืนกลเหมือนถ้าเราดูจากรูปเนี่ยพี่แมวไม่แน่ใจว่าปืนกลนี่มันเข้ามาแล้วหรือว่ามันยังไม่ได้เข้านะครับพี่แมวคิดว่ามันน่าจะเข้ามาแล้วนะอาจจะอยู่ในโหมดขับรถระหว่างโหมดรถซิ่งป่ะไอที่มันแบบว่าที่มันเล่นได้คนเดียวแล้วแบบมีปืนกลอยู่ข้างหลังพี่แมวคิดว่าไอปืนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ติดกับรถนะครับไม่น่าเอามาเข้าในเกมนะครับเพราะว่าในฟรีไฟร์เนี่ยก็มีปืนกลหลายกระบอกมากครับก็เป็นน่าจะเป็นปืนไอ M60 นะเอ้ย P60 หรือเปล่าวะจะไม่ผิดนะครับ P60 หรือ M60 นะก็ลืมเหมือนกันนะครับที่เป็นปืน60นัดนะครับผมแล้วก็ปืนในหน้าของปืนรายนัดที่มันดรอปอยู่ในแอร์ดรอปนะครับที่มันยิงได้ประมาณ100นัดหรือ200นัดก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนปืนนี้นี่ถ้าเอามาเล่นนะครับผมก็เลิกเล่นแล้วครับมาแต่มันก็อยู่ในโหมดรถแหละดีแล้วครับอยากเอามาอยู่ในโหมดทั่วไปเลยครับคือจะอยู่ยากนะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะท่านผู้ชมโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเรียกได้ว่ากระเป๋า4ครับแน่นอนครับก็ตอนนี้พี่เมียวอยากให้มันมีหมวก4มากกว่าครับคือเกาะมันคือมีเกาะเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4เกาะขาวเอาไว้กัน N79 โดยเฉพาะนะครับผมก็อยากให้มีหมวกเลเวล4ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเป็นกระเป๋าเลเวล4นะครับกระเป๋าเลเวล4พี่เมียวคิดว่าน่าจะเป็นนี่แหละครับสีทองนะครับคือแม่งเท่จริงครับต้องชมคนแบบว่าพี่เมียวไม่แน่ใจว่ารูปนี้เป็นของรูปจริงหรือว่าเป็นรูปเรียกว่าเอาว่าเขามาตัดต่อหรือมาทำอะไรกันเองนะพี่เมียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับน้องโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับก็คือเรื่องของสโคคูณ8ครับแน่นอนครับสโคคูณ8น้องก็เคยเห็นนะในพวกไอปืนคา98กับ AWM นะครับเป็นสโคที่ได้ว่าโคตรดีครับเวลามันซูมนี่คือแบบเห็นระยะไกลยังเห็นนะน้องๆคืออยากให้เข้าพี่แมวในความคิดพี่แมวก็อยากให้มันเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับสโคคูณ8นะพี่แมวคิดว่าสโคคูณ8เนี่ยถ้ามันอยู่ในปืนกลนี่โอ้โหแจมแมวกันเลยพอสมควรนะครับหัวข้อที่7นะครับรถนะฮะแน่นอนครับรถฟรีไฟเนี่ยมันไม่เหมือนรถเกมอื่นนะครับคือฟรีไฟเนี่ยเป็นเกมที่แบบว่ารถมันแบบมีแค่เปอร์เซ็นต์แค่ความทนเดียวคือแบบไปชนหรือรับดาเมจในการโดนยิงนะครับคือพี่แมวอยากให้เกมฟรีไฟเนี่ยมีแบบว่าโหมดแบบว่าเติมน้ํามันนะครับเรียกว่าแบบมันมีแบบไอเทมเติมน้ํามันหรือแบบที่เติมน้ํามันอะอย่างน้อยคือรถมันแบบ
คือบางรถมันก็โกงจริงครับอย่างพวกรถวีฟู้ดอย่างเงี้ยคือแบบแม่งชนแบบขึ้นหินมันยังชนได้แล้วคือมันชนไกลด้วยครับไม่ใช่อะไรครับแล้วคือมันชนแรงมากครับท่านผู้ชมจะบอกว่าเออมันก็ค่อนข้างที่จะถึกนะฮะรถคันนี้คือแม่งอยากรถถังดีๆนะครับรถวีฟู้ดนะครับคืออยากให้เกมปรับเป็นแบบว่ามีน้ำมันหน่อยนะแบบเออแบบขับไปแป๊บคือฟรีไฟต้องเข้าใจว่าเมืองในเกมเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนพับจีนะครับผมเนาะเหมือนพับจีโมบายนะแมปแมปเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าพอสมควรนะพอเล่นได้แต่ก็อยากให้มีโหมดนะครับบางเกมที่พี่แมวเห็นแม่งขับรถสปอร์ตครับตัวดีเลยครับขับสปอร์ตแม่งตั้งแต่ต้นเกมยังท้ายเกมคือแม่งขับยังวงสุดท้ายอ่ะคือแม่งโกงเกินนะครับคือแล้วยิงมันก็ยิงไม่ทันนะครับต้องเข้าใจฟิลคนที่เดินรถสปอร์ตชนบ่อยๆนะครับอ่ะโอเคครับเราไปอยู่กับหัวข้อที่8นะครับก็คือในเรื่องของยานะครับยาสีม่วงนะพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นยาใหม่นะในความคิดพี่แมวเนี่ยยาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าปกติเนี่ยยามันจะฮิวได้ประมาณ70หน่วยนะพี่แมวจำไม่ผิดนะครับน่าจะ70หน่วยนะส่วนกองไฟเนี่ยน่าจะฮิวได้ประมาณ80ถึง90หน่วยนะครับแล้วกองไฟก็บวกทั้งเรียกว่าบวกทั้งเห็ดแล้วก็บวกทั้งเห็ดแล้วก็เอ้ยเลือดสำรองแล้วก็เลือดหลักจริงๆนะครับพี่แมวคิดว่ายาสีม่วงเนี่ยถ้าเอามาจริงน่าจะเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบ H4 นะครับแบบว่าปั๊มทีเดียวแล้วแบบเต็ม200นะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรโกงครับถ้ามันสามารถปั๊มแล้วมันสามารถเต็ม200แบบเหมือนเห็ดเวล4ให้เห็ดใหญ่ๆนะโอ้โหแบบผมบอกได้เลยว่าโหผมนี่จะสายหมอกนี่ยิ้มเลยนะแบบพี่แมวนี่คือพี่แมวจะพกแม่งคือต่อให้มันมีน้อยพี่แมวคิดว่ามันน่าจะดรอปน้อยเหมือนกันถ้ามันเข้าในเกมจริงเนาะคือถ้ามันดรอปมาก็โอ้โหสายหมอกนี่เล่นดอกหมอกแบบพี่แมวนี่ก็คือแบบหวานปากรับก้อยแล้วเนาะ นะครับท่านผู้ชมโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่9นะครับผมนั่นคือในเรื่องของเพิ่มสมาชิกจาก4คนให้กลายเป็น5คนครับแน่นอนนะเกมฟรีไฟร์ตอนนี้ก็สามารถเล่นได้ประมาณ4คนนะครับพี่แมวอยากให้มันเพิ่มจาก4คนเป็น5คนนะครับเรียกได้ว่าเออมันอาจจะทำให้แบบว่ามันขึ้นแล้วก็เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เพิ่มขึ้นนะครับพี่แมวคิดว่าฟรีไฟร์น่าจะเพิ่มระบบแบบว่าเริ่มแบบว่าเป็น5คนแล้วแบบว่าโหมด5คนมันมีโหมดแบบโซโล่ดูโอแล้วก็โหมดแบบสคอร์ตนะครับสคอร์ตไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าเลข4หรือแปลว่าทีมหรืออะไรนะครับถ้าน้องๆใครเก่งกิจช่วยคอมเมนต์ทีนะครับสำหรับความหมายของคำว่าสคอร์ตนะครับสคอร์ตหรืออะไรพี่แมวเรียกผิดเพราะว่าพี่แมวเรียกผิดพี่แมวต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เพราะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งอังกฤษแล้วก็แบบว่าวันนี้ก็พูดสดนะครับไม่ได้ดูบทเลยนะครับก็จะบอกว่าอยากให้มีโหมด5คนนะครับเกมนะครับวอนเกมเหรอฮะเอามา5คนนะรับรองว่าฟรีไฟจะมันขึ้นแน่นอนครับผมหัวข้อที่10นะครับก็คือในหน้าของมุมมองการยิงแบบ APS นะคะแน่นอนว่ามุมมองการยิงแบบฟรีไฟมันเป็นมุมมองแบบแบบมันเหมือนแบบภาพ 3D อ่ะน้องๆนะก็คือพี่เมียวอยากให้แบบว่ามีโหมดแบบ APS มั้งครับพี่เมียวไม่แน่ใจว่ามันเป็นโหมด Happy Head หรือแบบว่าแบบมันเหมือนแบบว่ามันหมดเหมือนอารมณ์เหมือนได้ว่าเหมือนเราเล่น TV อ่ะครับแบบถือปืนแบบเห็นแค่ปืนอย่างเดียวแล้วแบบว่ากระโดดยิงตุ้มๆๆๆนะครับคือแบบพี่เมียวเค้าอยากให้มีโหมดนี้เหมือนกันนะครับน้องๆคือแบบถ้ามีก็เรียกว่าเป็นการแบบว่าเปลี่ยนมุมมองการเล่นฟรีไฟเป็นแบบว่าแนวกระโดดยิงแบบตัวแบบเป็นตัวโคนกระโดดยิงแล้วนี่เป็นแบบว่าภาพแบบแค่ถือปืนอย่างเงี้ยพี่แมวคิดว่ามันได้เป็นการแบบว่ามุมมองการยิงแบบใหม่นะครับอยากให้แบบว่าอยากให้ฟรีไฟมีการเรียกว่ารูปแบบการเล่นแบบหลากหลายนะครับเรียกว่าพี่แมวก็อยากให้มีเหมือนกันนะครับน้องๆโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่11นะคะเรียกว่าเป็นหัวข้อสุดท้ายสำหรับเรื่องไอเทมใหม่นะครับที่กำลังจะมานะก็คือเรื่องของระเบิดควันนะครับแน่นอนตอนนี้มันมีถังสีฟ้าถูกไหมครับถังสีฟ้าที่พอแบบว่ามันเป็นถังควันนะพี่แมวอยากให้มันมีระเบิดควันเพราะว่าฟรีไฟร์ตอนนี้มีทั้งระเบิดปลาระเบิดแบบระเบิดแบบระเบิดน้อยหนาที่เป็นปลาระเบิดกระตุ้มแล้วก็ระเบิดแบบระเบิดกดที่วางแล้วก็รอมันดับระเบิดติ๊ดติ๊ดติ๊ดตุ้มนะครับอารมณ์ทนอนี้นะครับก็อยากให้ฟรีไฟร์มีทั้งของระเบิดควันเหมือนกันเนาะแบบเวลาปลาไปแล้วแบบว่าแบบเอ้ยจะบุกแล้วเว้ยแล้วก็ปลาระเบิดไปปุ๊บแล้วก็เป็นระเบิดควันแล้วก็แบบว่าไล่โถมอะไรอย่างเงี้ยพี่แมวคิดว่าถ้ามีระเบิดควันแบบอยู่แบบระเบิดแบบเคลื่อนที่แบบเป็นระเบิดควันจริงๆอ่ะไม่ใช่ระเบิดแบบถังสีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วมีควันออกมาพี่แมวคิดว่าฟรีไฟร์เนี่ยน่าจะเพิ่มเรียกว่าเพิ่มไอเทมใหม่นะอาจจะทำให้แบบว่าผู้เล่นเนี่ยเล่นเยอะขึ้นนะเรียกว่ามันฟรีไฟร์ก็ปรับพยายามปรับใหม่แล้วแบบว่าปรับแบบให้ผู้เล่นแบบว่านะครับแบบว่าเล่นแบบไม่เบื่อเนาะไม่เบื่อกับว่ารูปแบบการเล่นแบบเดิมๆนะครับโอเคนะครับก็พี่แมวก็บอกเลยว่าตอนนี้พี่แมวก็นะฮะเรียกว่าหาข้อมูลใหม่นะครับก็พี่แมวก็หาได้แค่นี้นะครับเรียกว่าอาจจะมาไม่บ่อยนะครับสำหรับคลิปเรียกว่าหาของใหม่หรือไอเทมใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็มูลใหม่ๆนะครับพี่แมวก็หามาเต็มที่นะครับน้องๆก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่แมวนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวขอสุ่มทางด้านของไอดีหน่อยนะครับผมก็คือแบบคือชุดเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับสำหรับชุดลักกี้ไอ้นั่นนะฮะไอชุดผู้ชายอ่ะคือพี่แมวอยากได้มากครับน้องๆใครมีสูตรก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับพี่แมวก็อยากได้ชุดมากเลยครับชุดผู้ชายอ่ะเนาะทุกคนก็นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สุ่มไปนะครับก็แบบนะคือแบบเงินเหลือเงินในเกมก็เยอะอ่ะน้องๆก็ดูเอาละกันนะครับ15,000นะครับคือแบบโอ้โห
ช้ไม่หมดเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวขอสุ่มเล่นๆก่อนนะครับไม่มีอะไรทำนะครับเรียกว่าหมุนก่อนจบคลิปนะครับก่อนปีใหม่นะครับคือบอกว่าคือชุดนี้พี่แมวยังไม่ได้เลยครับเป็นชุดที่ออกยากเกินนะครับปกติพี่แมวจะได้ประมาณเลขลัคกี้ประมาณแค่200กว่านะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอวยพรนะครับสำหรับวันปีใหม่นะใครไปเที่ยวหรือไปต่างจังหวัดนี่ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใครแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้แข็งแรงแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่ต้อนรับพี่แมวนะครับเพราะว่าพี่แมวจะ 100,000 ซับแล้วคือพี่แมวก็ดีใจอ่ะนะทุกคนเฮ้ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับช่วยๆกันกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็ชอบผลงานพี่แมวนะครับก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ